นั้นคือจะต้องได้ไม่ว่ามันยากเย็นเท่าไรจะต้องใช้อะไรลากมาก็ต้องยอมที่ฉันต้องการจากเธอคือหัวใจฉันยอมแลกด้วยกายใจฉันแต่ไม่เลยไม่เคยได้เลยจะหากสวรรค์มีตาหรือฟ้ามีอยู่ก็อยู่คนละข้างกับฉันเสียงของความต้องการมีใครได้ยินไหมจะมีวันของฉันหรือเปล่าตอบฉันสักคำจะมีวันของฉันหรือเปล่าตอบฉันสักคำได้ไหมฉันต้องการมีเธอต้องการเป็นเธอต้องรออีกนานเท่าไรจะมีวันรักฉันหรือเปล่ามีใครตอบฉันได้ทำไมใจฉันนั้นถึงไม่มีใครต้องการเนี่ยร้านอาหารของแม่ดูลงเขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานสวยจังเลยนะคะ ฉันว่านะหลักๆก็ไว้ต้อนรับพวกลูกค้าไข่ VIP ของโรงแรมอะเชิญเลยครับไปนึกว่าจะไม่มาซะแล้วแหมนี่คุณจาโคบี้นะคะแก้วจะเบี้ยวได้ยังไงล่ะคะงั้นไปกันเถอะจาโคบี้จะรับอะไรดีคะเดี๋ยวดิฉันจัดการให้ผมเซอร์ไพรส์มากนะครับไม่คิดว่าคุณจะพาพนักงานของคุณมาด้วยอ๋อคือชาลาเขามาขอฝึกงานกับผมนะครับผมเองก็อยากให้เขาทำเป็นทุกอย่างตอนแรกเนี่ยเขาฝึกอยู่ที่ห้องอาหารครับผมเลยย้ายให้เขามาฝึกเป็นผู้ช่วยของผมดูคุณใส่ใจพนักงานคนจังเลยนะครับผมก็ทำกับพนักงานของผมทุกคนแบบนี้นะครับหรอ ผมเกือบลืมเลยครับนี่เมทินีครับเพื่อนผมเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจาโคบี้นี่หล่อกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยนะคะขอบคุณครับส่วนนี่คุณแก้วครับเธอเป็นผู้ช่วยของคุณจาโคบี้นะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะผมรู้สึกว่าผมคุ้นหน้าคุณนะครับผมเคยเจอคุณที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับฉันเคยไปหาชาลาที่ห้องอาหารที่โรงแรมของคุณไงคะอ๋อผมนึกออกแล้วครับไม่คิดเลยนะครับว่าคุณจะรู้จักคุณจาโคบี้ด้วยฉันช่วยงานที่สถานทูตบ่อยอะค่ะเขาก็เลยแนะนำให้มาช่วยคุณจาโคบี้ด้วยคือก้านเขาเก่งเรื่องภาษานะคะเขาเลยช่วยแปลเอกสารแล้วก็เป็นล่ามอยู่บ่อย แต่ก็เห็นว่าคุณจาโคบี้อ่านภาษาไทยได้ไม่ใช่หรอคะฉันมาช่วยจัดการเรื่องแปลเอกสารในการประชุมให้คุณจาโคบี้นะคะอ๋อค่ะนี่ไม่คิดเลยนะคะว่าจะได้มาเจอชาที่นี่ด้วยเราสองคนเนี่ยสนิทกันมากเลยละค่ะสนิทกันมากเหรอถึงขั้นเล่าให้ฟังทุกเรื่องเลยหรือเปล่าก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ถ้ามีคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตเพื่อนเราก็ต้องเตือนเพราะก้าน่ะเขารู้จักคนเยอะผมว่าเดี๋ยวคุณจาโคบี้สั่งอาหารเลยดีกว่าครับอาหารจะได้เลยนะครับขอบคุณครับยังไงเดี๋ยวมีของหวานนี้นะครับที่นี่จัดสวยนะครับชอบการตกแต่งมากเลยขอบคุณมากครับก็จะเป็นดีไซน์ของคุณแม่หมดเลยครับคุณแม่ชอบสะสมด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วครับไม่น่าล่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกคุณแม่ให้แล้วกันนะครับว่าคุณจาโคบี้นี่แฮปปี้มากชอบมากครับดีครับเดี๋ยวฉันขอตัวไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอของหวานสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งแกเดี๋ยวให้ผมไปส่งคุณที่บ้านนะครับไม่เป็นไรอะค่ะฉันมีธุระต่อแต่ผมไปส่งคุณได้นะไม่เป็นไรจริงๆอะค่ะว่าแต่มีใครเห็นคุณจาโคบี้กับก้านแก้วไหมอะคะเห็นเดินออกมาด้วยกันอะหรองั้นฉันต้องขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะแกไว้คุยกันติปครับยังไม่รวมค่าตัวที่คุณแววจะให้อีกนะครับขอบคุณนะคะถ้างั้นวันนี้เนี่ยแก้วขอตัวกลับก่อนนะคะไม่ไปกันต่อเถอะพี่แววบอกแล้วไหมคะว่าวันนี้แก้วรับได้แค่นี้นี่ถ้าไม่ใช่คุณจาโคบี้เนี่ยแก้วไม่มาหรอกนะคะคุณไม่ควรปฏิเสธผมนะถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยแก้วไม่ปฏิเสธหรอกค่ะแต่วันนี้มันไม่ได้จริงๆอ่ะแก้วขอโทษอีกครั้งนะคะผมว่าธุระของคุณเนี่ยไม่น่าสำคัญกว่าเงินที่ผมจะให้คุณนะครับคุณก็รู้นี่คะถ้าทำแบบไม่เปิดห้องเนี่ยแก้วทำไม่ได้หรอกค่ะแก้วไม่ใช่พวกที่ยืนขายอยู่ข้างถนนนะคะแต่พรุ่งนี้ผมจะกลับแล้วนะมีไหมคะไว้คราวหน้าเนี่ยถ้าคุณมาคุณบอกแก้วนะคะก้านจะกลับมาได้หรือยังเดี๋ยวฉันต้องกลับแล้วนะคะคุณนี่ขัดใจผมได้ทุกเรื่องเลยนะขอโทษค่ะฉัน นไม่ได้ตั้งใจแต่ผมว่าคุณตั้งใจแต่เอาเถอะอยากทำอะไรก็ตามสบายแกอะมีอะไรอะทำไมแกถามฉันแบบนั้นฉันเห็นมันลวนลามแกใต้โต๊ะอะฉันก็เพิ่งรู้จักเขาอะฉันไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้นไม่งั้นฉันคงไม่รับงานนี้แน่แล้วมันทำอะไรแกมากกว่านั้นหรือเปล่าอะเปล่าไม่อย่างนั้นน่ะฉันไม่มีทางยอมเด็ดขาดดีแล้วฉันเป็นห่วงแกแทบแย่ขอบใจนะไม่มีใครเป็นห่วงฉันเหมือนแกเลยชาไปบ้านกันแล้วนี่แกกับคุณดูลงนั่นน่ะคบกันแล้วเหรอเปล่าแต่ฉันเห็นสายตาที่เขามองแกนะไม่เหมือนเจ้านายที่มองลูกน้องเลยแหละไม่มีอะไรหรอกก็ทำงานด้วยกันป่ะแต่ฉันว่าเขาเหมาะกับแกดีนะลูกเจ้าของโรงแรมสบายไปทั้งชาติเลยนะแกไม่ต้องมาทำงานหลังขดหลังแข็งดีกว่าไอ้ช้อนนั่งเยอะทำไมคนชอบพูดว่าเรื่องเงินน่ะมันสำคัญนักหนาวะเงินมันซื้อความสุขไม่ได้ป่ะเงินน่ะหรอซื้อความสุขไม่ได้แกลองคิดดูนะอยากจะมีรถสักกี่คันก็มีได้อยากจะไปเที่ยวรอบโลกสักกี่รอบก็ไปได้อยากจะมีบ้านสวยๆหรือว่าถ้าแม่แกป่วยเนี่ยแกอยากจะพาไปรักษาโรงพยาบาลที่ดีแค่ไหนแกก็ทำได้แบบนี้ยังเรียกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้อีกเหรอฉันถามแกจริงๆดิชีวิตแกทุกวันเนี้ยมีความสุขจริงเหรอแกแฮปปี้เหรอที่แม่แกต้องทำงานงกอยู่ทุกวันเนี้ยและแกก็ต้องทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำแต่ไม่เคยได้อะไรที่อยากได้แค่จะทำให้แม่แกสุขสบายกว่านี้แกยังทำไม่ได้เลยแบบนี้เขาเรียกว่าความสุขจริงดิฉันจะทำให้แกดูเองว่ามันไม่จำเป็นต้องรวยมันก็มีความสุขได้อะแค่งั้นแกคอยดูฉันดีๆนะฉันจะมีทุกอย่างที่ฉันอยากได้แล้วเรามาคอยดูกันว่าชีวิตใครจะมีความสุขกว่ากันคุณหายไปไหนมาโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบการไปงานกับชามาค่ะไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยนี่ชาลาเพื่อนสนิทการค่ะส่วนนี้ก็คุณโชนนะคะคนนี้ที่จะทำให้ฉันดีทุกอย่างเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะแกทีนี้เนี่ยเราขึ้นห้องกันได้หรือยังผมคิดถึงคุณจะแย่แล้วนะ รื่องคอนโดอะคะไปถึงไหนคะผมให้คนจัดการให้ดูคุณรอแป๊บนึงนะคุณชอนทำไมมันนานนักล่ะคะจะรอให้แต่งก่อนหรือไงยังไงผมก็ไม่ยอมแต่งหรอกคุณรอแป๊บนึงผมเคลียร์ให้คอนโดเป็นชื่อผมเมื่อไหร่เนี่ยเวลาของเราก็มาถึงแล้วแน่ใจนะคะแน่ใจครับคุณชอนคะคุณชอนการอยากได้รถด้วยค่ะคุณให้การด้วยได้ไหมอ่ะได้สิอยากได้อะไรเนี่ยได้หมดเลยซึ่งของเราไม่เลยอยากขับสักกี่คันก็ได้นะคะสัญญากับการนะคะสัญญาสนิทกันมากเลยล่ะค่ะสนิทกันมากเหรอถึงขั้นเล่าให้ฟังทุกเรื่องเลยหรือเปล่าการทีนี้เนี่ยเราขึ้นห้องกันได้หรือยังคิดควรจะแย่แล้วนะหรือไงใครจะอยากกลับวะจะทำอะไรอ่ะก็ห้ามนู่นห้ามนี่น่าเบื่อเชิญแกมีปัญญาคิดได้แค่นี้เองเหรอวะแล้วแกรู้ปะเนี่ยว่าแม่เขาเป็นห่วงแกมากแค่ไหนอ่ะฮะก็มีพี่ชายทั้งคนไงจะห่วงอะไรอีกอ่ะพอไม่ต้องไปไหนแล้วกลับเข้าห้องปะไม่เข้าห้องไม่เชิญอย่าดื้อดิวะอีเชิญแกยังดูดบุหรี่อยู่เหรอฮะเรื่องของฉันเข้าห้องไม่ก็บอกให้เข้าห้องไงบอกว่าไม่ไงก็บอกให้เข้าห้องไงไม่อะไรอ่ะฮะเสียงอะไรกันอะไรฉันคุยกับใครกับไอ้เชิญน่ะมันกลับบ้านมาเชิญเหรอไหนล่ะเชิญอยู่ไหนมันหนีไปแล้วนี่เก็บปล่อยให้น้องหนีไปได้ยังไงฮะก็แกเป็นที่ยังไงฮะทำให้น้องกลับบ้านแค่นี้ทำไม่ได้สรุปมันความผิดฉันเหรอแม่ก็ใช่เลยสิแกต้องไปตามไปเชิญกลับมาให้ได้นะไม่งั้นแกไม่ต้องมาอยู่บ้านฉันเข้าใจไหมเชิญแม่มาแล้วลูกชายเชิญลูกเชิญบ้านเหรอแม่เชิญมันไปแล้วเหรอแล้วแกปล่อยน้องไปได้ยังไงแกปล่อยมันหนีไปได้ยังไง กิ๊กอยากให้แม่ขาดใจตายฉันไว้ใจเย็นฉันลูกแม่แม่เข้าบ้านเถอะฉันสัญญาฉันจะพยายามหาวิธีพามันกลับมาให้ได้แกสัญญานะว่าแกจะพาน้องกลับบ้านนี้ได้แม่เข้าบ้านกันชอนคะถ้าเกิดว่าเราย้ายไปคอนโดของคุณแม่คุณจะไม่ว่าอะไรอะคะไม่หรอกถ้ามันเป็นชื่อเราแล้วอะก็ไม่กล้าว่าอะไรหรอกนี่เราจะแต่งงานกันใช่ไหมคะคุณอยากแต่งก็แต่งดิการอยากไปฮันนีมูนที่ยุโรปด้วยอะค่ะเอาสิไองานที่คุณทำอยู่เนี่ยเงินเดือนก็น่าจะประมาณแค่20,000ทำไปจนตายก็เป็นมากสุดได้แค่ผู้จัดการนี่คุณไม่คิดจะทำอะไรให้ชีวิตคุณเนี่ยดีขึ้นบ้างเลยเหรอแค่คุณยอมผมทุกอย่างก็ง่ายขึ้นแล้วฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันเป็นอยู่มันดีกว่าสิ่งที่คุณอยากให้ฉันทำเยอะเลยค่ะเพราะว่าคุณไม่เคยเจอสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็หลอกตัวเองอยู่ไงว่าที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันดีพอแล้วแกจริงๆดิชีวิตแกทุกวันเนี้ยมีความสุขจริงหรอแกแฮปปี้หรอที่แม่แกต้องทำงานงกอยู่ทุกวันแบบเนี้ยและแกก็ต้องทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำแต่ไม่เคยได้อะไรที่อยากได้แค่จะทำให้แม่แกสุขสบายกว่านี้แกยังทำไม่ได้เลยแบบนี้เขาเรียกว่าความสุขจริงดิฉันจะทำให้แกดูเองว่ามันไม่จำเป็นต้องรวยมันก็มีความสุขได้อะนี่เหรอเนี่ยไม่หมดหรอกค่ะอันไหนไม่ได้เงินการก็ไม่โพสค่ะแล้วนี่เราไม่ใช้จริงเขาไม่ว่าหรอใครจะรู้ล่ะคะว่าเราใช้หรือไม่ใช้เราทำไงต่อแล้วทำอย่างนี้ค่ะมันก็ดูง่ายดีเหมือนกันเนาะแค่โพสเองอะก็โอเคค่ะแต่คงไม่ดีเท่าเป็นเจ้าของโชว์รูมรถสปอร์ตหรอกนะคะ เลยค่ะใช้ทุกวันไม่เปลี่ยนใจเลยนะคะเอาจริงนะผมว่าห้องคุณมันดูเล็กไปหน่อยแล้วอะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่คะเดี๋ยวเราก็ย้ายไปอยู่คอนโดคุณด้วยกันแล้วนี่นั่นสิอะไรอะแม่เงินค่าซักผ้าของฉันน่ะสิเก็บไว้ในลิ้นชักไม่รู้หายไปไหนหมดอะ